มันจะว่าแบบไหนแบบที่คุยกับแม่ไปเราให้ไปไปถามแม่ทุกครั้งคุยกับแม่ทำให้มาร้องไห้ต้องฟังต้องฟังมาไหมแม่โอ้ยแม่โทษมึงอ่านกูยังได้กูครับนี่คือคลิปล่าสุดของครอบครัวหัวร้อนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนมีนาคมแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับในคลิปวันนั้นนั่งอยู่กับเราตรงนี้นะครับน้องอ้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอย่างที่พี่บอกผู้ชมไปว่าเหตุการณ์ก็คือมีน้องสาวของน้องอ้อนะครับที่ไปอยู่กับบ้านนู้นไปอยู่ได้ยังไงฮะเขาไปรับมาค่ะเขาไปรับมาโดยที่พ่อแม่ไม่ได้รับรู้เลยครับพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ได้รับรู้เขาไปรับมาแล้วก็พามาอยู่ครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเราเคยเจอเขาก่อนไหมพ่อแม่ก่อนที่เขาจะไปรับเนี่ยเขามาหาไม่รู้จักเลยไม่รู้จักครอบครัวนี้เลยครับแล้วไม่รู้ว่าเอ๊ะน้องอ่ะไปอยู่กับใครตอนนั้นตอนแรกเราก็ตามหาแล้วมีพักหนึ่งคือเราก็เขาอาจจะหนีตามกันไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะก็รักกันถ้ารักกันก็ไม่เป็นไรใช่ค่ะแล้วไปเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นได้ยังไงเราไปตามเขาทำไมฮะเหตุการณ์อ่ะเกิดมาอยู่แค่เรื่องเดียวคือเขาแชทมาครับใครแชทมาฟู่น้องเอค่ะน้องเอก็คือน้องสาวเราเนี่ยแหละน้องสาวค่ะแชทมาแชทมาบอกน้องว่าพี่หนูผิดด้วยเหรอที่พ่อของแฟนจะขอมีอะไรด้วยแล้วหนูไม่ให้พ่อของนายต้นใช่ค่ะจะขอมีอะไรด้วยใช่ค่ะอ้าวเป็นเราฟังแล้วเราขึ้นเป็นลูกสะใภ้นะเอาอย่างงี้หรือว่าเป็นแฟนของลูกชายนะแล้วก็จะไปมีอะไรกับแฟนของลูกชายขอไม่มีอะไรด้วยอ้าวแล้วยังไงเราฟังแล้วเราขึ้นแล้วเฮ้ยได้ยังไงอะไรเงี้ยน้องก็ส่งมาให้เราก็บอกถ้าอย่างงี้ไปรับตัวกลับมาบอกแล้วน้องก็ถามกลับไปว่าอยากกลับมั้ยครับน้องที่เขาแชทกันนะคะกับน้อง A ครับเขาบอกเขาจะกลับโอเคจะกลับเดี๋ยวพี่ไปรับก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรับครับทีนี้ทางแม่พอรู้เรื่องของลูกที่เห็นในแชทนะคะพอรู้ปุ๊บนั่งรถจากบ้านมาเลยค่ะมาเพื่อมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วเราจะเป็นคนไปส่งที่นนทบุรีไปตามหาแม่กับน้องเอเนี่ยตอนแรกอยู่ที่สุรินทร์ใช่ค่ะแล้วก็น้องเอออกจากบ้านมาใช่ค่ะออกจากบ้านมาอยู่ไหนเราไม่ทราบจนกระทั่งน้องเอเนี่ยบอกที่อยู่ว่าให้ไปรับด้วยที่ไหนฮะบอกพี่กัดมาเป็นหมู่บ้านครับก็ส่งมาทางไลน์ค่ะที่จังหวัดอะไรฮะนนทบุรีค่ะบางกวยอยู่แถวบางกวยค่ะซึ่งน้องอ้อเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพใช่ค่ะนะครับแม่ของน้องเอก็เป็นอามีศักดิ์เป็นอาเป็นน้าค่ะเป็นน้าของน้องอ้อค่ะก็มาจากสุรินนั่งรถมาจากสุรินเพื่อมารับลูกอย่างเดียววันนั้นเลยใช่ค่ะครับก็คือเหตุเกิดตอนกลางคืนตอนเย็นที่รู้ครับเช้ามาแม่มาเลยค่ะครับแม่มารับเพื่อจะได้รับกลับตอนเย็นครับกลับด้วยกันโดยที่เราจะเป็นคนพาไปเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนครับเขาเป็นคนต่างจังหวัดเราก็โอเคเดี๋ยวตอนเย็นไปตามพี่กัดไปกัน2คนเหรอฮะพาน้องไปอีกเพราะตอนแรกเราจะไป2คนตอนกลางวันแต่ทีเนี้ยติดธุระคือทำงานทีนี้ก็เลยไปตอนเย็นก็เลยเฮ้ยไปตอนเย็นถ้าเขามีผู้ชายจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยพาน้องไปอีกครับเพื่อไปแค่ไปเป็นเพื่อนค่ะไปเป็นเพื่อนใช่ไม่ได้ทำอะไรเลยน้องไปเป็นเพื่อนอีกกี่คนครับ3คนรวมเป็น5คนที่ไปใช่ก็คือไปช่วยบอก GPS คือเราไม่รู้จักทางของนนทบุรีเลยครับว่านนทบุรีนี่มันอยู่ตรงไหนของนนทบุรีเพราะมันเป็นหมู่บ้านครับก็คือแล้วไปกลางคืนขับรถก็ไม่แข็งด้วยถ้ากลางคืนครับก็เลยไปแบบว่าเราเป็นคนขับน้าเป็นคนดูอีกทางน้องก็จะดูให้อีกครับก็ถามคนไปตลอดทางไปตลอดทางจะไปเจอบ้านหลังนี้เราดูบ้านเลขที่ที่เขาส่งให้โอเคแต่ทำไมคนไม่อยู่ครับชั้นล่างไม่มีใครอยู่ขั้นบนมีไฟแต่ไม่มีเสียงตอบรับเพราะว่าแม่ของน้องเอลงไปโทรหาน้องเอน้องเอบอกว่าอยู่ข้างนอกกินไปซื้อของอยู่ที่เซเว่นอะไรเงี้ยทีนี้แม่ก็บอกแม่ผ่านมาทำไมไม่เห็นมาเดี๋ยวนี้แม่รอแม่จะรับกลับครับก็ไม่มีใครลงมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเห็นท่าไม่ดีเราเป็นผู้หญิงเราเลยลงไปมีเพื่อนบ้านลงมาออกมาจากบ้านเราก็เลยถามขอโทษนะคะพี่รู้จักบ้านหลังนี้หรือเปล่าเขาว่าไงฮะประโยคแรกที่เขาพูดมาไม่รู้จักและไม่อยากรู้จักบ้านหลังนี้ด้วยเพราะนิสัยพานแล้วก็แสดงว่าจริงๆต้องรู้จักนะ
ไม่อย่างนั้นจะไปรู้ได้ยังไงว่าเอ็นนี่สายพานหรืออะไรยังไงใช่แต่เราตอนนั้นบ้านใช่ตอนนั้นเราคิดแค่อย่างเดียวว่าถ้าเขาปฏิเสธอย่างนี้แล้วเราจะตามหาน้องได้ยังไงครับเราจะหาข้อมูลจากไหนในเมื่อน้องก็ไม่เห็นครอบครัวนี้ก็ไม่เห็นเห็นแต่บ้านบ้านเลขที่ที่เขาส่งมาครับเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วขอโทษนะคะที่บ้านเนี้ยมีผู้หญิงไหมมีผู้หญิงพักอยู่ไหมคือน้องเป็นผู้หญิงเราต้องถามก่อนเราก็ถามแบบดีๆแล้วคนข้างบ้านเขาก็บอกว่ามี 3-4 คนครับประมาณนี้แต่ไม่รู้กลับไปหรือยังมีคนกลับไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าพอดีว่าแม่ของน้องอ่ะจะมารับน้องครับน้องผู้หญิงอ่ะเขามากับแฟนมาพักที่นี่ทีนี้มีเหตุนิดนึงก็เลยจะมารับน้องกลับบ้านครับทีนี้พอข้างบ้านเขาฟังเขาก็เลยบอกรู้สึกเห็นใจอาจจะรู้สึกเห็นใจความคิดเราอาจจะรู้สึกเห็นใจก็เลยบอกไฟเปิดข้างบนเปิดอยู่ครับน่าจะอยู่แล้วเขาก็ไปดูรถให้แล้วก็บอกว่าก็รถก็อยู่2คันนะฮะอยู่นี่แหละอ่ะพออยู่นี่แต่ว่าไม่ออกมาตะโกนไม่ออกเลยแต่ไม่ออกไม่ออกกดออดกดออดหน้าบ้านหน้าบ้านเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์กดออดกดออดหลายรอบมากไม่ออกมาแม่ใช้สิทธิ์การเป็นแม่แม่ก็เลยเดินเข้าไปตะโกนถ้ามันอยู่บ้านนี้มันก็ต้องมีคนสิก็เรียกชื่อเราเรียกชื่อน้องเอ๊น้องเอเอลงมาหาแม่หน่อยสิครับเออยู่ข้างบนหรือเปล่าครับก็โทรด้วยแล้วทีนี้น้องเขาอยู่ในสายโทรศัพท์บอกไม่ได้อยู่ใช่ไหมแม่บอกไม่ได้อยู่ได้ไงได้ยินเสียงบอกลงมาเดี๋ยวนี้เลยสักพักหนึ่งเราเดินเข้าไปด้วยครับเราเดินเข้าไปที่จริงก็ไม่อยากเดินไปเพราะว่าเป็นไม่มีคนอยู่ในบ้านเราก็ไม่ค่อยอยากเดินเราเดินเข้าไปตรงประตูไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้เข้าบ้านใช่กับน้องอีกคนหนึ่งน้องผู้ชายเดินมาด้วยก็ตะโกนเรียกมีใครอยู่ไหมอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งมีเดินลงมาครับน้องเอเดินมากับแฟนเดินมาด้วยอาการที่แบบน้องร้องไห้ครับเราไม่รู้ว่าร้องไห้ดีใจเสียใจหรืออะไรครับแฟนเขาประคองอยู่ตลอดเหมือนคือจับไว้อย่างนี้ใช่ประคองแล้วน้องเขาก็ร้องไห้อยู่ตลอดไม่เงยหน้ามาครับแม่ก็บอกเอกลับบ้านแม่มารับแล้วแล้วก็ร้องแบบมีเสียงฮึ่ยๆอะไรออกมาเลยอ่ะครับแต่ก็ไม่พูดอะไรแล้วแฟนเขาก็บอกเห็นไหมน้องเขาไม่อยากกลับบ้านคือน้องยังไม่ได้พูดเลยว่าไม่อยากกลับครับคือมันไม่มีเสียงคำพูดน้องออกมาเลยว่าจะกลับหรือไม่กลับคือแค่น้องพูดนะคุณผู้ชมน้องเอเนี่ยอายุ16ปีใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วคนที่อายุ16ปีเนี่ยก็ต้องอยู่ในความดูแลของคุณแม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนใช่ค่ะเด็กยังตัดสินใจไม่ได้นะว่าจะอยู่หรือว่าจะกลับหรือจะยังไงเนี่ยก็จะเป็นสิทธิ์ของคุณแม่ละตามกฎหมายตามกฎหมายใช่ค่ะครับฮะแล้วทีเนี้ยพอหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อฮะมันมีช่วงหนึ่งที่พอพูดเสร็จไม่กลับโอเคแม่เขาก็บอกว่าหนูน้องเอแม่ไม่ได้บอกว่าให้หนูเลิกกันแม่ไม่ได้บอกให้เลิกกับต้นแม่แค่บอกว่าให้หนูกลับบ้านครับหนูจะกลับพร้อมต้นก็ได้ไปอยู่ที่นู่นเลยแต่แม่รับไม่ได้กับสิ่งที่พ่อของต้นมาขอมีอะไรด้วยตรงเนี้ยคือแม่กับครอบครัวเนี่ยติดประเด็นนี้ประเด็นเดียวถ้าเกิดว่าเด็ก2คนนี้จะไปอยู่ด้วยกันจะอะไรไม่ว่าใช่ค่ะแต่อยู่ๆจะให้พ่อเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ด้วยอีกคนนึงเนี่ยมันไม่ได้ใช่ค่ะนี่เป็นจุดที่ทำให้เขาต้องเอากลับใช่แล้วเป็นจุดที่รับไม่ได้ที่รับไม่ได้ว่าทำไมต้องอยู่ในสภาพนี้แล้วแม่มาเห็นสภาพนี้ในแชทข้อความนั้นมีบอกว่าไม่ให้นอนด้วยไล่ให้ลงมานอนข้างล่างแล้วสภาพที่แม่ไปเห็นในบ้านชั้นล่างที่เห็นมันเป็นบ้านที่มีแต่อะไรก็ไม่รู้ลงไปหมดเลยแม่ก็รับไม่ได้ในหัวอกของความเป็นแม่เห็นสภาพแบบนี้ใจจะสลายไหมคะทีนี้แม่ก็เลยบอกยังไงก็ต้องกลับแล้วเรียกพ่อให้ลงมาด้วยคือมาคุยมาเคลียร์มาเคลียร์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงไม่ลงมาคนที่ลงมาคือแม่แล้วก็เป็นภาพที่โวยวายอย่างที่เราเห็นนี่แหละลงมาครั้งแรกยังไม่โวยวายแต่ลงมาครั้งแรกหันไปเป็นคำประโยคที่จำติดหูอยู่ตลอดเวลาว่าไงฮะหันไปหาน้องมีนหันไปหาน้องเอใช่ค่ะครับหาน้องเมและน้องเอครับน้องแล้วก็บอกว่าเอ๊มึงรู้ใช่ไหมว่านิสัยกูเป็นไงประโยคนี้ที่เจอเลยเราก็นั่งมองแล้วแบบมันไม่ใช่ละอาจจะต้องมีการเราคิดว่าจะต้องมีการเตรียมหรืออะไรอย่างนี้มาก่อนแล้วหรือว่าข่มขู่อะไรนี้มาก่อนหรือไงคือเราไม่รู้นิสัยเขาเลยแต่คำพูดเขาคือเหมือนลงมาแล้วทำเสียงแบบรู้ไหมว่านิสัยเป็นยังไงคือเขาน่าจะรู้กันว่าเอ้ยอยู่บ้านนี้นิสัยยังไงครับเพราะเขาอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้ว
ทีนี้ก็เกิดการชุลมุนตรงที่ให้กลับไม่กลับอะไรเงี้ยค่ะอยู่ระหว่างนี้แต่โดยสิทธิ์แล้วคือแม่พอเห็นแม่ไปคุณควรจะพูดเพื่อให้น้องกลับก่อนไหมหรืออะไรเงี้ยครับไม่ใช่ไม่ให้กลับแล้วก็ยังเอาน้องอยู่กับตัวครับก็ยังยึดอยู่น้องเอไว้ไม่ใช่ว่าน้องเอจะยืนอยู่แล้วมีคนอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่ค่ะแล้วที่มีเสียงหมอกมีมีดมีอะไรเนี่ยที่ชุลมุนวุ่นวายกันนี่เกิดอะไรขึ้นฮะช่วงจังหวะที่มันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่น้องอ่ะเหมือนว่าหลุดจากตัวมือเนี่ยค่ะครับแล้วแม่พยายามจะไปดึงออกมาจากบ้านอย่างน้อยก็คือดึงออกมาครับช่วงจังหวะนั้นอ่ะเขาผลักประตูดังปั้งแล้วก็ปิดประตูดันไว้ครับแล้วก็มีการชุลมุนมึงออกไปเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยก็ตามนั้นเลยค่ะแล้วเราอ่ะผลักเพื่อจะช่วยบอกให้น้าออกมาครับเรากลัวเพราะว่าเราเห็นมีดเขาถือมีดมาลงมาแล้วมีมีดประมาณยาวประมาณเนี้ยค่ะครับที่เห็นชัดเจนแล้วเขาไปคว้าเอาเหล็กที่อยู่ชั้นล่างอ่ะมันจะมีเหล็กก็ประมาณนี้ค่ะคเป็นเหล็กนั่นเหล็กประมาณนี้แล้วจังหวะนั้นเราเห็นแล้วชุลมุนฉุดกระชื้อแบบยื้อกันเลยอะค่ะช่วงจังหวะนั้นมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เรานึกตอนนั้นนึกได้คือโทรหาตำรวจก็โทรหาตำรวจวิ่งออกไปโทรหาตำรวจแล้วต้องบอกพี่กัดด้วยไปขอความช่วยเหลือจากข้างบ้านเพราะว่าเรามาเราถามตลอดทางเราต้องรีบใกล้ๆจะหมดเวลาแล้วนะฮะหลังจากที่โทรหาตำรวจเสร็จแล้วตำรวจมาค่ะ2คนใช่ค่ะครับพอมา2คนแล้วช่วยอะไรออกมาได้ไหมเอาน้องเอออกมาได้ไหมฮะไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะอะไรฮะจากตอนแรกที่เขาบอกถ้าตำรวจมาเขาจะยอมยอมไปเคลียร์ยอมเจรจาแต่กับเอาตำรวจมาไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยครับใช้คำพูดที่ข่มขู่เหมือนประมาณแบบอ้างกฎหมายตัวเองค่ะอ้างกฎหมายแบบที่เราเคยเห็นในคลิปนี่แหละใช่ข่มขู่ตำรวจอีกใช่แล้วมีการเอามือถือมาจ่อไว้เหมือนในคลิปเลยค่ะเหมือนในคลิปคือทำกิริยาเดิมๆเนี่ยแหละทำกับตำรวจแล้วสุดท้ายต้องยังไงสุดท้ายเราก็บอกตำรวจว่าเดี๋ยวเราไปแจ้งความที่สน.บางศรีเมืองเองครับบันทึกประจำวันให้รู้เพราะเรากลัวว่าถ้าเราไปแล้วน้องไม่ได้ไปน้องจะเกิดอะไรขึ้นครับเราก็เลยไปแจ้งไว้จนผ่านมาจนถึงขณะนี้เด็กก็ยังอยู่ในความดูแลของครอบครัวหัวร้อนใช่เราพยายามไปตามไหมครอบครัวเราพยายามไปตามที่ตำรวจหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยเราแจ้งความที่สน.บางศรีเมืองเสร็จครับณวันนั้นส่งแม่กลับไปบ้านไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสุรินทร์เพื่อให้ดำเนินคดีเพราะเรามองว่าเราไม่สามารถที่จะไปคุยกับเขาได้แต่ตำรวจก็ยังตามไม่ได้จนถึงบัดนี้ที่มีข่าวใช่ตอนนี้ตำรวจติดต่อมายังติดต่อทางแม่แล้วค่ะหลังจากที่มีข่าวก็ติดต่อมาแล้วใช่ค่ะครับฮะแต่เมื่อวานนี้ก็ออกข่าวนะก็บอกว่าน้องเอเนี่ยกับเจ้าต้นเนี่ยก็ไปอยู่ด้วยกันหวานชื่นแล้วก็สาเหตุที่ทางครอบครัวนี่ออกมาเรียกร้องเนี่ยเพราะต้องการสินสอดแสนหนึ่งตอนนี้ยังไม่มีให้เขาจริงเป็นยังไงถ้าต้องการสินสอดเราไม่ทิ้งไว้ตั้งนานขนาดนี้ละค่ะครับแล้วเราก็ไม่ต้องการว่าที่จะให้มาขอเพราะตั้งแต่แรกคือคลิปนี้เราไม่คิดที่จะออกเลยครับแต่เราพูดมารู้ว่าเฮ้ยนิสัยโดยแท้จริงของครอบครัวนี้เป็นยังไงเราให้น้องอยู่แบบนี้ไม่ได้ถ้าไม่งั้นเราไม่นิ่งนอนใจขนาดนี้แล้วที่บอกว่าน้องเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าพ่อไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อะไรด้วยเอาอะไรมาตัดสินเอาอะไรมาบอกคุณแค่พูดอย่างนี้ครับแต่เรามีอะไรครับเจ้าตัวเป็นคนส่งมาเองครับเรามีคลิปใช่ซึ่งเป็นภาพถ่ายแชทที่น้องแชทมาใช่ค่ะนี่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้กับคุณผู้ชมได้ชมว่านี่คือแชทที่น้องเอส่งมาบอกพี่อีกคนนึงบอกว่าต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าพ่อเนี่ยไปขอมีอะไรด้วยค่ะแล้วต้องการกลับบ้านนี่นะฮะจนคำถามสุดท้ายก็คือว่าครอบครัวจะทำยังไงต่อไปตอนนี้ยังไงก็ต้องเอาเรื่องกับครอบครัวนี้อยู่ดีค่ะต้องเอาน้องกลับมาให้ได้แล้วก็เอาน้องกลับมาและอยากไม่อยากให้ครอบครัวนี้ไปทำแบบนี้กับครอบกับน้องคนอื่นอ่ะครับกับเยาวชนคนอื่นซึ่งเรามองแล้วว่าถ้าจบตรงนี้เขาอาจจะทำต่อได้ถ้าเจอแบบนี้คือจากเหตุการณ์นี้มันเป็นอะไรที่แบบรับไม่ได้จริงๆก็จะเอาเรื่องถึงที่สุดใช่ค่ะแล้วห่วงคือตอนนี้ห่วงสภาพจิตใจของแม่ครับแม่ของเด็กแล้วก็ยายซึ่งเขาเห็นตั้งแต่เด็กครับตอนนี้ยายก็เจอคลิปแล้วก็ช็อกนิดนึงค่ะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการขอบพระคุณมากครับวันนี้เราจะตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ